สวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ตุ๊กซ่านะคะพาทุกคนมาที่วัดใหม่ทองเสนนะคะมาทำความสะอาดรอบๆโบสถ์นะคะซึ่งวัดใหม่ทองเสนนี้นะคะสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2365ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2371ค่ะสร้างโดยพระธรรมอุดมถึกนะคะซึ่งเป็นพระสหายกับร่วมกับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนะคะขณะที่ยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิตติพระธรรมอุดมถึกนะคะประสงค์อุทิศส่วนกุศลให้แก่โยมบิดามารดาของท่านที่ชื่อทองและเสนนะคะดังนั้นจึงได้ตั้งว่าเป็นวัดใหญ่ทองเสนนะคะวัดนี้นะคะตั้งอยู่เลขที่74ซอยวัดใหม่ทองเสนถนนทหารแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตนะคะหรือที่ง่ายๆเลยก็คือมาตรงแยกเกียรติกายนะคะประเภทนะคะเป็นวัดราชนะคะเป็นมหานิกายพระพุทธรูปสำคัญก็คือพระป่าเลไลค่ะดิฉันก็นั่งอุยุอยู่นะคะคือไปช่วยพี่ที่รู้จักนะคะพี่รุ่งนะคะก็เขาก็กวาดไปบางส่วนแล้วนะคะนี่ดิฉันก็เก็บพวกเศษมันจะมีเศษกระจกที่เขาติดอยู่บนข้างบนตัวโบสถ์นะคะตรงวิหารหลังคาที่ประดับด้วยกระจกแก้วค่ะมันก็จะมีพวกเศษกระจกที่อาจจะแบบว่ากาวเสื่อมอายุหรืออะไรร่วงหล่นลงมานะคะก็จะมีเศษกระจกหล่นลงมานะคะมีเศษฝุ่นเศษหินพวกใบไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียนเชิญนะคะถ้าหากใครอยากจะทำสาธารณประโยชน์นะคะแก่สถานที่ส่วนรวมนะคะเช่นวัดเนี่ยนะคะก็เป็นสถานที่ที่เราทุกคนนะคะได้มาใช้ประโยชน์กันนะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญได้นะคะที่วัดใหม่ทองเสนนะคะใกล้ๆแถวเนี่ยแหละค่ะใกล้ๆราชวัตรนะคะใกล้ๆแยกเกียรติกายเนี่ยก็มาได้เลยนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะสามารถมาทำความสะอาดขัดห้องน้ำได้เลยค่ะซึ่งตอนแรกที่ตั้งชื่อว่าวัดใหญ่ทองเสนนั้นเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่2นะคะกรุงเทพยังไม่เจริญบางกระบือและบางซื่อเนี่ยยังเป็นป่าดงอยู่นะคะพื้นที่ดินไม่มีราคาค่างวดอะไรแล้วเมื่อใครอยากจะสร้างวัดก็ง่ายไม่จำเป็นต้องซื้อขายเพียงแต่บอกบุญชาวบ้านหรือชาวไร่ชาวสวนว่าจะสร้างวัดเท่านั้นก็อนุโมทนายกที่ให้เลยดังการที่สร้างวัดใหญ่ทองเสนก็สร้างลึกเข้าไปไม่ได้ติดคลองบางซื่อเลยสมัยก่อนนั้นการสัญจรไปมาต้องอาศัยทางลำคลองเป็นสำคัญค่ะดังนั้นที่ดินที่อยู่ริมคลองนั้นมักจะมีเจ้าของทำมาหากินเป็นประจำนะคะแต่ถึงจะมีเจ้าของอยู่บ้างหากอยู่ลึกเข้าไปในป่าดงแล้วไม่ค่อยห่วงแหนกันนักค่ะท่านพระธรรมอุดมถึกจึงได้ที่สร้างวัดลึกเข้าไปในป่าที่เป็นไร่สวนในสมัยนั้นภายหลังได้ขุดเป็นคลองเพื่อเชื่อมออกมาสู่คลองบางซื่อค่ะด้านนึงและอีกด้านนึงไปต่อเชื่อมกับคลองบางกระบือจึงเรียกคลองที่ขุดใหม่นี้ว่าคลองวัดใหญ่ทองเสนนะคะโดยใช้ตามชื่อวัดนั่นเองมีภาพอันเป็นถังที่กรมการศาสนาได้ทำไว้ด้วยนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะพอบ้านเมืองเจริญขึ้นนะคะที่ก็ได้ที่ของวัดเนี่ยนะคะก็ได้คือมีช่วงหนึ่งที่วัดก็ได้คือเหมือนเป็นวัดร้างไปนะคะแล้วก็เป็นวัดร้างนะคะพอสิ้นบุญเจ้าพระคุณทั้งสองแล้วก็ต้นไม้น้อยใหญ่ถาวรขึ้นปกคลุมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีพระอธิการปั้นได้เข้ามาจำพรรษาที่วัดใหม่ทองเสนนะคะประมาณปีพุทธศักราช2430ในสมัยรัชกาลที่5นะคะขณะนั้นเนี่ยเป็นวัดร้างนะคะก็เลยได้ทำการพัฒนาขึ้นนะคะ
ลังจากนั้นเนี่ยก็อยู่ใกล้กองพันทหารม้าด้วยนะคะแล้วก็ที่ทางเนี่ยก็ได้มีให้ทำประโยชน์แก่ประเทศชาตินะคะทหารเขาก็ได้เป็นที่ทางของทหารไปนะคะจนตอนนี้ก็เหลือพื้นที่วัดนะคะเท่าที่มีนะคะนี่ก็เป็นการขัดห้องน้ำนะคะดิฉันก็พรีเซนต์นะคะใครเขาบอกว่าดวงตกดวงไม่ดีนี่แนะนำนะคะให้ขัดห้องน้ำนะคะเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วห้องน้ำก็คือสุขาเนี่ยคือถ้าไม่มีห้องน้ำเนี่ยก็แย่ลำบากเหมือนกันนะคะแต่คนส่วนใหญ่ก็จะรังเกียจว่าห้องสุขาเป็นที่สกปรกเป็นห้องน้ำคนก็จะไม่ค่อยชอบทำความสะอาดกันนะคะซึ่งหารู้ไหมว่าการทำความสะอาดห้องน้ำนี่นะคะอานิสงส์เยอะมากนะคะทำให้ผู้ที่ได้มาใช้ห้องน้ำนะคะมีความสะอาดอย่างเราไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมคะถ้าไปที่ไหนห้องน้ำสกปรกมันก็แบบรู้สึกขยะแขยงไม่อยากเข้าทำกิจใช่ไหมคะแต่ถ้าเจอห้องน้ำสะอาดนะคะเราก็ทำกิจของเราอย่างมีความสุขให้สมเป็นชื่อห้องสุขาค่ะแล้วก็ได้ไปถวายเพลด้วยนะคะก็ได้นำอาหารนะคะไปถวายเพลเลี้ยงพระด้วยนะคะที่วัดใหม่ทองเสนนะคะก็เป็นที่จำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์นะคะแล้วก็มีพระเนนที่เรียนหนังสือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีจำนวนพระมีจำนวนพระเยอะเหมือนกันนะคะหลายรูปเลยทีเดียวนะคะมีพี่เนนก็เรียนหนังสือก็คือเยอะนะคะหลายรูปนะคะที่เรียนหนังสือนะคะก็ถือว่าเหมาะที่จะมาทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็มีพระอาจารย์สุฉันนะคะพระอาจารย์องค์ที่2นะคะนี่นะคะองค์ที่2นะคะท่านก็กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะคะซึ่งก็เก่งมากๆเลยนะคะเป็นพระซึ่งท่านก็ได้สนทนาธรรมกับท่านนะคะท่านก็อายุเพิ่งจะ46เองนะคะก็ได้กำลังศึกษานะคะพัฒนาศึกษาศาสตร์ปริญญาเอกอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญนะคะเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่จะนำพาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านได้นะคะมาร่วมทำบุญนะคะใช่ใช่เดี๋ยวไปทะเลาะกันเดี๋ยวตามโอ้คุณใหญ่มากสวยจังวันนี้แม่เป็นแบบไหนลงมาเข้าไปที่ดอกเข้าไปที่